คือสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะที่ฝ้ายทำสไลม์สีรุ้งแล้วก็ใส่กากเพชรกลิตเตอร์สีทองไปเมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมาดูตกใจนิดนึงกับยอดวิว3ล้านวิวตกใจกว่ากับคอมเมนต์คือนี่ก็ไม่คิดเว้ยว่าทำสไลม์แล้วทัวร์จะลง คือหลายคอมเมนต์ก็ถามนะว่าแบบเดี๋ยวก่อนเราจะใส่สีทองไปเพื่อใส่ทำไมก่อนนี่ก็มาคิดตามเว้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออแล้วกูใส่ไปทำไมวะอ่ะทุกคนหยุดด่าเราก่อนเราสำนึกผิดไม่ทันแล้วเดี๋ยวคลิปนี้มาทำแก้ตัวละกันแต่ว่ากาวขุดเราหมดแล้วอะก็จะมาใช้เป็นกาวใสแทนก่อนเนาะเราก็ต้องขอบคุณหลายๆคอมเมนต์ด้วยนะคะที่เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีแสงแล้วก็ทฤษฎีสีสรุปง่ายๆก็คือหลักการมันไม่เหมือนกันนะเนาะอย่างรุ้งกินน้ำที่เราเห็นบนท้องฟ้าเนี่ยมันเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับสเปกตรัมของคลื่นแสงใช่ปะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีแบบนี้มันคือการทำงานของเม็ดสีที่พอเอามารวมกันแล้วแน่นอนว่าผลลัพธ์ออกมามันก็จะไม่เหมือนกันนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาผสมสีกันให้เสร็จนะคะดูสิทุกคนน้องเลือดกระฉูดเลยเราก็จะมาทำสีสายรุ้งทั้ง7สีเหมือนเดิมนะคะพอทำกับสลัมใสแล้วมันก็สวยไปอีกแบบนะได้ครบทั้ง7สีแล้วนะคะม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแซดแดงนี่มาทำใหม่อีกรอบก็ยังรู้สึกว่าโอ้ยมันสวยอะสีมันน่ากินมากเลยอะทุกคนเหมือนขนมเลยอะโอเคมาพร้อมไหมเดี๋ยวเราจะมายืดแล้วก็จะเอาสีทั้ง7สีนี้มาผสมกันนะคะสีมันมีความคล้ายกับแตงเมลูกกวาดอยู่เหมือนกันเนาะนี่พอเราผสมกันเข้าไปสักพักนึงมันก็เริ่มออกมาเป็นสีเขียวๆหม่นๆจะเป็นสีน้ำตาลก็ไม่ใช่สีดำก็ไม่ใช่แปลว่ามันสีมันเหมือนสีเขียวขี้ม้าแต่ของจริงมันก็สวยอยู่นะทุกคนมันก็มีความแบบเหลือบๆเงาๆด้วยความที่มันอาจจะเป็นกาวใสด้วยมั้งเนี่ยเราพอยืดออกมาดูไปดูมาเฮ้ยมันก็เหมือนสาหร่ายเนาะสีเหมือนสาหร่ายในต้มจืดเต้าหู้สาหร่ายเลยอะทุกคนอ่ะสรุปแล้วได้สีเขียวขี้ม้านะ